สดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระคัมภีร์ของเราเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแต่บันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ความประพฤติของมนุษย์ตั้งแต่ผู้ที่เป็นกษัตริย์ไปจนถึงชาวบ้านธรรมดาหลายครั้งหลายคราวทำให้เราได้มามองดูว่าในกระแสประวัติศาสตร์นั้นมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำมนุษย์จะนอบน้อมต่อพระองค์มากน้อยเพียงใดไม่สำคัญแต่พระองค์ยังเป็นผู้นำและเมื่อพระองค์เป็นผู้นำพระองค์ก็จะช่วยบุคคลที่อยู่ในอำนาจพอสมควรในวันนี้เราก็เห็นกษัตริย์เซอูลมีความอิจฉาริษยาและความอิจฉาริษยานี้ก็นำพระองค์ไปสรุปเลยว่าจะต้องจัดการในเจ้าดาวิดนี้ให้ได้ในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวยและขณะที่ดาวิดรับทราบดาวิดกลับมีท่าทีที่ไม่แข็งกร้าวแต่อ่อนเป็นคนที่นุ่มนอบเชื่อฟังเป็นคนที่พร้อมเสมอที่จะช่วยกษัตริย์ซีอูลเพราะว่าตอนนี้ท่านยังเป็นกษัตริย์อยู่ใช่ไหมครับขณะที่กษัตริย์เซอูลเอาทหารไปตามล่าดาวิดแม้กระทั่งอยู่ในเข้าไปในถ้ำพระองค์นอนหลับอยู่แล้วทหารก็อาจจะหลับไปด้วยหรือเผลอก็ไม่ทราบดาวิดซึ่งตอนนั้นได้รับเจิมแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่เนี่ยก็ถูกล่าแต่ว่าแทนที่จะไปเข้าไปในถ้ำแล้วเห็นกษัตริย์เซอูลนอนพักผ่อนอยู่เนี่ยแทนที่จะฆ่าพระองค์เหมือนกับบางคนที่คิดว่าต้องฆ่าศัตรูนี่นะครับแต่ดาวิดไม่ทำท่านก็สวดขอพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าขอให้เขาได้ยับยั้งใจที่จะไม่ทำร้ายกษัตริย์ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นทางการก็คือกษัตริย์ซีอูลสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือไปตัดชายเสื้อของกษัตริย์ซีอูลเนี่ยเพื่อจะได้ทีหลังได้อ้างอิงว่านี้พระองค์บุคคลที่พระองค์คิดว่าเป็นศัตรูนั้นน่ะที่แท้เขาเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือพระองค์แม้โอกาสเอื้ออำนวยในการที่จะให้ดาวิดซึ่งเป็นคู่แข่งของพระองค์เนี่ยจะฆ่าพระองค์ได้แต่เขาไม่ทำแล้วก็ได้ตัดชายเสื้อและบอกกับพระองค์ว่านี่ไงพระองค์ดูสิโอกาสของข้าพเจ้านั้นมีมากถึงขนาดที่พร้อมที่จะปลิดชีวิตของพระองค์ได้แต่ผมไม่ทำเพราะพระองค์ก็เป็นคนของพระเจ้าอยู่เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนี่คือน้ำใจอันดีอันงดงามที่พระคัมภีร์ก็สอนเราเหมือนกันว่าอย่าไปคิดว่าศัตรูของเรานั้นเมื่อเรากำจัดแล้วมันก็หมดไม่ใช่นะครับศัตรูตัวใหญ่ก็คืออยู่ในใจของเรานั่นแหละถ้าเราจัดการมันเสียให้เกิดความรักความเมตตาแล้วก็ทำลายเสียความอิจฉาริษยาการชิงดีชิงเด่นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องบางทีในชีวิตของคนเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยมีสตรีบุตรคนหนึ่งเนี่ยถามว่าทำไมไม่ไปวัดบอกมีเรื่องกับพ่อจะวัดก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับที่ดินบ้างเกี่ยวกับบางทีก็คุณพ่อก็บอกพูดไปแล้วแรงไปบ้างหรือว่ามันไม่พอใจบ้างเอาละก็เลยไม่ไปวัดก็มีคนไปถามเขาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยทำไมระยะหลังๆมาไม่เห็นไปวัดบ้างเลยบอกฉันมีเรื่องกับพ่อเจ้าวัดบางทีสัตบุตรเองก็ไม่ได้แยกแยะให้ดีๆว่าในฐานะที่พ่อจวัดเป็นพ่อวิญญาณเป็นผู้ดูแลเราเนี่ยท่านมีบทบาทนะครับบางทีแยกบทบาทของท่านกับตัวท่านด้วยเพราะท่านเองก็จะต้องพยายามที่จะทำสิ่งดีที่สุดมีการเข้าเงียบทุกเดือนแล้วก็มีการเตือนกันอยู่เนี่ยว่าจะต้องเดินไปกับสัตบุตรให้มีสันติแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่กระนั้นก็ตามก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างแต่ศัตรูรายนี้บอกว่าที่รับคุณพ่อไม่ได้เนี่ยเพราะคุณพ่อพูดอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีจะต้องมาดูบทบาทของดาวิดด้วยว่าดาวิดเห็นว่ากษัตริย์
เซอูลเนี่ยเป็นคนไม่ดีจริงแต่ก็ยังมีความเคารพนับถือเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนเขาเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกสรรในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันพี่น้องมันจะไม่ใช่กับพระสงฆ์อย่างเดียวแต่คนอื่นด้วยนะครับว่าบางทีไม่พอใจเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูให้ดีว่าเขาก็มีบทบาทของเขาอยู่เหมือนกันเราจึงต้องพยายามที่จะยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับดังนั้นก็การลงทุนลงแรงที่จะทำลายความอิจฉาริษยาความชิงดีชิงเด่นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขทั้งกายและฝ่ายจิตใจด้วยนะครับส่วนในพระวรสารของวันศุกร์นั้นก็มีใจความว่าพระเยซูเจ้าได้เลือกอัครสาวก12คนแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้รับสิทธิเป็นอัครสาวกนะครับเราเห็นในความเป็นจริงแล้วก็คือว่าในโลกนี้จะเป็นการงานจะเป็นบริษัทจะเป็นองค์กรทุกองค์กรทุกสาขาเนี่ยจะมีการโฆษณาหาผู้สมัครที่ต้องมีคุณภาพที่เขากำหนดไว้แล้วก็จะมีการสอบและจะมีการเลือกมีทั้งสอบข้อเขียนมีทั้งสอบปากเปล่านะครับหลายครั้งก็พูดถึงลักษณะของคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นของเรื่องของโลกแต่เรื่องของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์แปลกจากที่พวกเขาได้คิดกันก็คือไม่ได้มีการหาคุณภาพที่เก่งกาจที่เหมาะสมสำหรับการงานเลยฉะนั้นเรามาดูพระเยซูเจ้าเลือกอัครสาวก12คนผู้ซึ่งสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่เขาต้องมีก็คืออยู่กับพระองค์นะครับอยู่กับพระองค์ฟังพระองค์พูดและทีหลังเมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้แหละจะต้องไปพบกับผู้คนทั้งหลายแล้วบอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ตายเพื่อพวกเขาได้กลับคืนชีพได้ไปหาพระบิดาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณภาพของคริสต์สาวกจึงไม่ใช่คุณภาพที่หลายๆคนคิดว่าอยู่ในสายตาของผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรไม่มีนะครับพอคิดว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กระทำก็คือเลือกคนที่ซื่อๆง่ายๆที่ไม่มีความรู้แล้วก็ที่ไม่มีมารยาเนี่ยนะครับที่ไม่เก่งกาจเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของพระองค์ที่จะเลือกเพื่อว่าจะได้บอกว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเองที่ทำงานผ่านทางเขาไม่ใช่ตัวเขาเองที่ทำงานเพราะมีความสามารถจริงไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าได้เลือกอัครสาวก12องค์เพื่อจะได้คล้ายๆกับเป็นการต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่มี12เผ่าแล้วก็บนฐานอันนี้แหละที่พระศาสนาจักรก็วางอยู่ทำให้พระศาสนาจักรของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างสง่างามและจะอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพเพราะพระเยซูเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอาณาจักรนรกจะไม่สามารถที่จะทำลายอาณาจักรสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขใจที่ได้รับเลือกให้เป็นคริสเตียนทั้งที่ไม่ได้มีความดีอะไรมากมายแต่นี่ก็คือพระพรที่พี่น้องจะต้องตระหนักให้ดีว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์